คุณผู้ชมครับต้องถึงดวงกับมันถอยเสียใจถามมิวแล้วขับที่ช่วยถึงเชิญเขาดูนะมาจากฝั่งนั้นเหตุรัฐประหารปี2557เกิดจากวิกฤตการทางการเมืองซึ่งมีสาเหตุมาจากรัฐบาลเพื่อไทยที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้นำเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมเมื่อสิงหาคม2556ซึ่งจะนิรโทษความผิดของทุกฝ่ายย้อนหลังไปถึงปี2547โดยมีการกล่าวหาว่าลักไก่ออกกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาเข่งสุดซอยจึงเป็นชนวนให้เกิดการประท้วงต่อต้านในช่วงปลายปีดังกล่าวโดยกลุ่มกปปส.ที่มีนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำผลคือวุฒิสภาลงมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้แต่การชุมนุมซึ่งนำโดยสุเทพยังคงดำเนินต่อแม้ว่านางสาวยิ่งรักจะประกาศยุบสภาโดยเปลี่ยนเป้าหมายคือการล้มระบอบทักษิณมีผู้เข้าร่วมชุมนุมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งหมอนักศึกษาอาจารย์พระสงฆ์ประชาชนจุดตายของรัฐบาลยิ่งรักเกิดขึ้นเมื่อมีการประกาศชัตดาวน์กรุงเทพหน่วยงานราชการสถานศึกษาห้างร้านในเมืองกรุงพร้อมใจหยุดงานเพื่อร่วมอุดมการณ์ตามนายสุเทพอีกทั้งทุกสารทิศยังร่วมบริจาคเงินสร้างความแข็งแกร่งในกับกลุ่มกปปส.อย่างมากเหตุการณ์เลวร้ายลงเมื่อรัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์2557แต่ฝ่ายกปปส.ประกาศจุดยืนปฏิรูปก่อนเลือกตั้งมีเหตุรุนแรงทำร้ายร่างกายในหลายจุดนำไปสู่การล้มเลือกตั้งในวันดังกล่าวเมื่อสถานการณ์คลุกคลุ่นจนถึงขั้นแตกหักเย็นวันที่22พฤษภาคม2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นได้ประกาศยึดอำนาจระบุกองทัพได้เข้าควบคุมประเทศไว้ได้แล้วและมีการจัดตั้งคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติขึ้นและขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมถอนตัวออกทั้งหมดทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคสช.ได้ประกาศขอคืนความสุขให้ประชาชนสัญญาว่าจะปฏิรูปประเทศลดความขัดแย้งของประชาชนซึ่งมีผู้ที่ยินดีกับการยึดอำนาจครั้งนี้จำนวนไม่น้อยเพราะเชื่อว่าทหารจะสามารถเข้ามาควบคุมสถานการณ์และทำให้ประเทศสงบจากการรัฐประหารซึ่งจะนำมาสู่การฉีกรัฐธรรมนูญโดยอัตโนมัติและคสช.ได้จัดตั้งรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐาธิปัตย์อยู่ในตำแหน่งนาน4ปีจึงเกิดการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม2562ซึ่งพลเอกประยุทธ์ได้กลับมาเป็นนายกอีกครั้งจนกระทั่งปัจจุบันถึงวันนี้ดอกไม้ที่เคยให้กับพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลกำลังกลายเป็นก้อนหินมากขึ้นเรื่อยๆมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ในเรื่องความไม่โปร่งใสเศรษฐกิจที่ถดถอยและการปฏิรูปในด้านต่างๆที่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะเมื่อเจอสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 กับเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกความนิยมในรัฐบาลนี้เริ่มเสื่อมถอยอย่างหนักจากเสียงแซ่ซองกลายเป็นเสียงโห่ไล่และการชุมนุมประท้วงเป็นระยะเมื่อความศรัทธาลดลงจนเกือบติดลบครบวาระ8ปีคงต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงคืนอำนาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินอีกครั้ง